ระบวนการต่างๆที่เราเห็นมาหลายปีนี้ค่ะบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับใช้ข้อกฎหมายในการที่จะไปตีความไปยื่นร้องต่างๆแล้วก็มันมีคำว่านิติสงครามเกิดขึ้นมานะคะหรือว่าเรื่องของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องบางคนก็มองว่าเป็นการใช้กฎหมายในการเล่นมือฝ่ายตรงข้ามหรือว่าใช้สื่อด้วยในการเล่นมือฝ่ายตรงข้ามเป็นข้อสังเกตว่ามันเป็นเกมการเมืองชนิดหนึ่งหรือเปล่าครับใช้กฎหมายเล่นงานใช้กฎหมายตรวจสอบก็ดีอยู่แล้วนี่มีอะไรไม่ดีตรงไหนแต่มันอาจจะเป็นเครื่องมือหรือเปล่าอันนี้เป็นกฎหมายเป็นเครื่องมือเป็นช่องโหว่ที่จะทำลายกันทางการเมืองไหมมันก็มีการพูดถึงกันเรื่องนี้ด้วยนะคะครับคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับนักนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวีคุณอุรชัยท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าการมีกฎหมายของบ้านเมืองใช้ในการตรวจสอบนี่มันก็สุดยอดของดีแล้วนะใช้ในการตรวจสอบทุจริตใช้ในการตรวจสอบความโปร่งใสบุคคลมันมีปัญหาอะไรคำว่านิติสงครามถึงได้ถูกนำมาใช้ในทางลบถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกันแกล้งกันอย่างที่เขามองครับอาจารย์ก็คงมองว่าเป็นการใช้ในการต่อสู้หรือการแกล้งกันค่ะแต่คำจริงแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็ถ้ามองในแง่บวกเนี่ยการใช้กฎหมายมาสู้กันมันก็ย่อมดีกว่าการใช้กำลังมาสู้กันครับนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยปกครองด้วยกฎหมายนะครับคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องทุกคนต้องเสมอกันใต้กฎหมายนะครับการใช้กฎหมายมาหักล้างต่อสู้กันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมีการร้องกันมากเกินไปอ่ะครับคือมันเหมือนกับไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมค่ะคุณดุลชัยคุณดาวีนึกออกไหมครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับการแข่งฟุตบอลอ่ะแข่งกีฬามันเทียบเคียงกันได้การปกครองในกฎหมายมันก็เทียบกันได้กับการแข่งกีฬาครับทุกคนก็เสมอกันใต้กติกานะครับนักบอลก็เตะบอลตามกติกากรรมการก็ตัดสินตามกติกาคนดูก็ดูบอลตามกติกาใครผิดกติกาก็ต้องว่าตามนั้นนะครับแต่ขณะนี้มันเหมือนกับว่ามีคนจ้องจะเล่นนักบอลอยู่คนหนึ่งนะครับที่ยิงประตูนำไปแล้วแล้วก็ชนะแล้วอะแต่ก็หาทางให้นักบอลคนนี้ฟาวให้ได้ครับนึกออกไหมฮะอันเนี้ยมันเป็นปัญหาของเราซึ่งผมเองเนี่ยการที่กฎหมายมาต่อสู้กันไม่ใช่ปัญหาเลยโดยพื้นฐานถ้าหากว่ามันไม่ใช่การเอามากันแกล้งหรือจ้องจะเล่นงานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองเรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกก็คือว่าตัวผู้ซึ่งเป็นกรรมการเนี่ยเหมือนในสนามบอลเนี่ยจะเป็นกรรมการหรือว่าเป็นไลน์แมนเนี่ยเราต้องเชื่อถือได้ถ้างั้นแล้วเตะบอลจะใช้แท็กติกกันยังไงนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเลยจะเลี้ยงส่งสั้นส่งยาวนะครับให้ปีกแทงที่ไปข้างๆก็ส่งเข้าไปตรงกลางจะลูกมงไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมครับถ้าอยู่ใต้กติกาครับนะครับดังนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าผู้ซึ่งเป็นกรรมการอยู่นะครับของเราคือก็หมายถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเที่ยงธรรมแต่ของเราก็นอกจากกระบวนการทำก็มีองค์กรอิสระถ้าเราเชื่อถือได้ว่าเที่ยงธรรมและเป็นกลางนะครับปัญหาก็จะไม่เกิดสองเนี่ยถ้าใครเป็นร้องนะครับก็ต้องให้เขารับผิดชอบด้วยแต่สิ่งที่เขาร้องผมหมายถึงว่าถ้าเป็นเข้าข่ายของการมากเกินไปนะครับในแง่ของการแบบตัวอย่างที่ผมพูดไปนะครับเหมือนกับนักบอลอ่ะเตะบอลนำไปแล้วนะครับอีกข้างนึงก็หาทางจ้องจะเล่นที่ตัวนักบอลอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้ามากเกินไปนะครับกว่าที่จะอยู่ใต้กฎหมายอ่ะครับผมคิดว่ามันก็ต้องมีกระบวนการว่าเหมือนเอาง่ายๆครับอย่างการแจ้งความเนี่ยแล้วก็มีหลักเรื่องของการแจ้งความเท็จการให้การเท็จอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรื่องกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็มีหลักเรื่องนี้เรื่องของการกลั่นแกล้งนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าทำให้ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมายนะครับอย่างเสมอกันนะครับมีกระบวนการที่เที่ยงธรรมแล้วใครที่กลั่นแกล้งกันก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเกินเลยกับที่ผมพูดไปอาจารย์บอกว่ากรรมการค่ะเชิญค่ะ
เชิญนะคุณดาวิเชิญนะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์บอกว่ากรรมการเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่ากรรมการอย่างพูดตรงๆเลยบางส่วนบางฝ่ายเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับในส่วนของกรรมการและตอนนี้มันก็มีช่องที่แบบว่าเหมือนมันยังไม่จบอย่างกรณีหุ้นไอทีวีเนี่ยก็มีร้องกันไปร้องกันมาจุดจบตรงนี้มันก็ยังหาไม่ได้แล้วก็มันมีความเคลื่อนไหวหลายฝ่ายก็กลัวว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาหรือว่าลงถนนอย่างในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์มองยังไงคะอาจารย์หายไปแล้วอาจารย์ได้ยินไหมคะอาจารย์ปริญญายังอยู่ไหมครับมีเสียงอาจจะเป็นหลุดเดี๋ยวต่อใหม่สักครู่ครับคุณผู้ชมก็คืออาจารย์เนี่ยพยายามยกตัวอย่างอ้างอิงถึงเรื่องเกี่ยวกับการนักฟุตบอลแหละที่มีคนยิงนำไปแล้วแต่ว่าฟาวมีคนพยายามที่อยากจะให้ฟาวแล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิติสงครามหรือว่าเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันก็มีเป็นเรื่องดีที่เอาข้อกฎหมายเนี่ยมาใช้กันแต่อย่างที่เมื่อสักครู่ที่ถามไปเนี่ยคือตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้ากรรมการเนี่ยเชื่อถือได้มันก็ไม่เป็นปัญหาแต่บางส่วนเนี่ยเขาอาจจะมองว่ากรรมการเนี่ยอาจจะไม่เป็นกลางไหมหรืออะไรประมาณนี้ที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วการยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเหมือนไม่จบอย่างหุ้นไอทีวีอย่างที่เห็นนี่แหละว่ามันก็เหมือนกับมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็หลายฝ่ายก็กังวลว่าสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยมันจะกลับไปสู่จุดเดิมหรือวังวนเดิมหรือเปล่านะคะที่เราใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาไงมีหลายหน่วยงานที่เผชิญกับวิกฤตศรัทธาในขณะนี้นะครับเราไม่ได้ไปกล่าวหาว่าท่านไม่มีความเป็นกลางนะแต่วิกฤตศรัทธาเนี่ยมันมีอย่างเช่นการพิจารณาของกกต.การวินิจฉัยการจัดการการเลือกตั้งของกกต.ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะซึ่งมาสะท้อนวิกฤตศรัทธาอาจารย์มาแล้วนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่ทิ้งท้ายบอกว่าอย่างกรรมการเองเนี่ยบางฝ่ายเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับจากคนทุกฝ่ายและตอนนี้ปมหุ้นไอทีวีเองก็ยังมีข้อมูลมีการร้องเรียนโดยใช้ช่องกฎหมายร้องไปร้องมาเป็นที่มาของหลายภาคส่วนในสังคมอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวหรือการลงถนนเหมือนในอดีตอาจารย์มองยังไงคะคืออย่างนี้ฮะคือของเราเนี่ยเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบกับการเล่นบอลใช่ไหมค่ะพอดีมันมีเสียงสะท้อนเข้ามาครับผมก็จดเขาไม่พูดแล้วไม่เคยมีสมาธิเหมือนกับเราเล่นบอลเนี่ยนะครับกติกาเนี่ยก็มีทีมหนึ่งเป็นคนเขียนนะครับแล้วทีมนั้นก็มาลงเล่นบอลแล้วกรรมการเนี่ยทีมนั้นก็เป็นคนเลือกที่มาแข่งผมเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของ560นะครับก็มาจากการยึดอำนาจใช่ไหมครับถ้าหากผู้ยึดอำนาจเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งพรรคนะครับมาลงแข่งเนี่ยปัญหาก็ยังพอทำเนาครับนะครับเพราะว่าผู้ที่ดำเนินการเนี่ยเขาเป็นคนเลือกองค์กรอิสระคือกรรมการนะครับแล้วตัวเองก็มาลงแข่งด้วยเรื่องไหมครับไอเรื่องของนิติสงครามผมเรียนแล้วว่าถ้าหากใช้กฎหมายมาสู้กันอย่างเสมอภาคกันและภายใต้กฎหมายนะครับก็ถือเรียกว่าเป็นแค่คำเปรียบเทียบอะคำเปรียบเปรยนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ว่าตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยมันก็มาจากข้างของผู้ที่ดำเนินการแล้วเขาก็เลือกองค์กรอิสระต่างๆไว้มันก็ต้องชวนให้สงสัยเรื่องความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเมื่อตัวเองลงมาเล่นด้วยมันก็ยิ่งชวนให้เกิดความสงสัยขึ้นมาเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็ผมเลยคิดว่าปัญหาเนี่ยมันก็คือที่ผมพูดนี่แหละหนึ่งคือเราจะต้องการคนในกระบวนการตรวจสอบที่ต้องเชื่อถือได้อะพอมีที่มาที่มันไปยึดโยงนะครับกับผู้ซึ่งลงเลือกตั้งแล้วเขาแพ้การเลือกตั้งแล้วเขาก็มาตั้งแต่ตอนที่ยึดอำนาจเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาไงครับว่าเราจะเชื่อถือได้แค่ไหนกับกระบวนการเหล่านี้แล้วข้อใหญ่เนี่ยผมเรียนนะครับว่าเหมือนกับนักบอลอ่ะนักบอลยิงประตูนำไปแล้วนะครับยังไงชนะแน่หรือเทียบกับนักมวยก็ได้โอ้โหชกครบเกือบครบ5ยกเลยนะครับชกครบ5ยกในคะแนนนำชนะแต่ก็มีคนพยายามจะบอกว่านักชกคนนี้ผิดกติกาตรงนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย คือผมเรียนว่างี้นะครับเรื่องหุ้น ITV เนี่ยถ้าพิธาถือหุ้นจริงแล้ว ITV เป็นสื่อจริงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างมากก็มีคำถามไงที่ทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อตัดสิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรื่องการถือหุ้นสื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าประเด็นคือถ้าเขาถือหุ้นจริงแล้วกฎหมายเขียนอย่างนั้นจริงนะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคืออะไรครับหุ้นที่พิธาถือเนี่ยมันมีปริมาณสัดส่วนหุ้นเพียงแค่ 0.0035% อีกทั้งการถือเนี่ยก็ถือในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งแล้วเป็นที่รับรู้กันว่าสื่อมวลชนนี้เนี่ยนะครับขึ้นความถี่เนี่ยก็กลายเป็นขึ้นของ
ทยพีบีเอสไปแล้วนี่ใช่ไหมครับแล้วไม่ประกอบกิจการมา17ปีอ่ะเราเอากับเรื่องเอากับเรากลับไปเอาเรื่องที่มันเล็กตั้งหน้าครับมาทำลายเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่กันเลยครับเรื่องใหญ่คือโฆษณาการเลือกตั้งมาด้วยเจตนารมณ์ของประชาชนครับถูกไหมฮะผมเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยนักบอลทีมบอลหนึ่งชนะแล้วหรือนักบอลหนึ่งชนะนักมวยคนหนึ่งชนะกีฬาชนะคะแนนแล้วแต่กลับมีการเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยยุ่มๆจิ๋มๆเนี่ยมาบอกว่าเขาแพ้นี่ถูกไหมครับครับคือถ้าเขาผิดกฎหมายจริงนะครับถ้าหากว่าถือหุ้นจริงไอทีวียังอยู่จริงแล้วปริมาณหุ้นเนี่ยมันมากพอที่จะไปสั่งการต่างๆได้จริงเนี่ยก็ควรต้องพ้นตำแหน่งหรือเขาโทษทียังไม่เป็นตำแหน่งยังไม่ได้เป็นเขาควรก็ควรจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ในเมื่อหุ้นมันเพียงแค่0.005% เนี่ยอย่างนี้แหละครับเป็นนิติสงครามที่มีปัญหาครับโอเคอาจารย์สรุปได้อย่างดีมากเอาละครับอาจารย์วันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรีสวัสดีครับพอได้เห็นภาพนะครับเรื่องของนิติสงครามการใช้กฎหมายกฎหมายเป็นของดีไหมก็ในบ้านเมืองที่เขาเจริญแล้วเขาก็ใช้กฎหมายกันในการยุติข้อพิพาทเพราะว่าบ้านเมืองมีหลักบ้านเมืองมีขื่อมีแปรแต่การใช้กฎหมายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วหลายคนมองว่าเป็นปัญหาในบ้านเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรในมุมมองอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นนักกฎหมายได้ถ่ายทอดชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่ามันถูกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมไหมคนยอมรับในกระบวนการการตัดสินมากขนาดไหนปมหุ้นไอทีวีเนี่ยโอ้โหมันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะค่ะก็อย่างที่บอกว่าคลิปที่สวนทางออกมากับรายงานการประชุมก็ยังเป็นปัญหานะฮะอย่างที่ช่วงต้นเนี่ยเราพูดกันอยู่แล้วว่ามันจะมีส่งผลอะไรหรือเปล่าเกมการเมืองนี้จะพลิก